สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหากับวันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2567นะคะอาจารย์เป็นตัวแทนสักไพ่เพื่อเปิดดวงให้ท่านนะคะขอพลังงานดวงคนมีคู่ชาวราศีธนูนะคะพลังงานดวงของชาวธนูนะคะขึ้นมาก็เป็นประเด็นอยู่นะคะไพ่สามดาบค่ะราชินีไม้แล้วก็ไพ่พระสังฆราชนะคะคือพลังงานไพ่สามดาบอาจจะมองว่าที่ผ่านมาท่านได้รับความเจ็บปวดใจพอสมควรนะคะกับเรื่องของมือที่สามปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะแต่พอมีไพ่ขยายที่เป็น Queen of Wands นะคะแล้วก็ไพ่พระสังฆราชเนี่ยบ่งบอกถึงท่านสามารถที่จะเหมือนเข้าใจความเขาเรียกว่าความเป็นไปของชีวิตกันแล้วกันนะคะไพ่พระสังฆราชอ่ะการดำเนินชีวิตว่ามันมีสุขและทุกข์ค้าเขากันไปก็ได้มันมีปัญหาเกิดขึ้นได้แต่เราต้องมีสติค่ะพลังงานที่วางอยู่เราจะเห็นกุญแจวางอยู่นะคะอาจารย์เลยมองว่าท่านสามารถที่จะเหมือนแก้ไขปัญหาไม่ว่าท่านจะไปปรึกษาหารือกับคนอื่นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรก็ตามนะฮะท่านอาจจะไปเหมือนกับขอคำแนะนำอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นเรื่องของความรักเวลาเราทุกข์ใจเวลามีปัญหาบางครั้งการอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะคะแต่การที่เราปรึกษาหารือกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบางทีก็เนี่ยปรึกษานักพยากรณ์อย่างนี้ก็มีส่วนทำให้ เหตุการณ์ต่างๆมันคลี่คลายด้วยการตัดสินใจของคุณเองไม่ใช่ว่านักพยากรณ์มาคลี่คลายให้นะมันคือตัวเราเอาแง่คิดแล้วก็หาทางออกได้หรือเอาแง่คิดจากเพื่อนจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไปปรึกษาหารือนี่แหละมันก็ช่วยที่จะทำให้คุณเห็นทางออกของปัญหาการที่จะกลับมาราชินีไม้เข้มแข็งและเชื่อในความสามารถเชื่อในความเป็นตัวของตนเองอะมากขึ้นนะคะนั่นคือพลังงานของคุณนะคะแล้วยังไงอีกอาจารย์ขอเพิ่มอีกพลังงานของชาวธนูนะคะขอเพิ่มอีก3ใบเลยค่ะคิงดาบค่ะเนี่ยค่ะคุณเข้มแข็งจริงๆอะเจ็ดเหรียญคุณไปโฟกัสกับการงานเลยค่ะตอนนี้ทุ่มเทในเรื่องของการงานการเงินการสร้างรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกำเลยค่ะคุณมีความสุขเนี่ยสิบไม้เห็นไหมอะไรที่มันเป็นประเด็นปัญหาคุณก็ปล่อยมันอ่ะมันเหมือนภาพคนถือไพ่แล้วก็ปล่อยไพ่ร่วงลงที่พื้นอ่ะมันถ้าแปลความหมายในแง่ของความรักมันก็แปลว่าถ้าเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณอ่ะคุณก็ไม่เห็นจะสนใจเขาอ่ะคุณก็อาจจะมองว่าฉันปล่อยคุณไม่ได้อยู่ในใจฉันอีกต่อไปฉันมีความสุขกับการงานมีความสุขกับตัวเองความภาคภูมิใจในตัวเองต่างหากล่ะคือสิ่งที่ฉันเลือกปฏิบัตินี่คือตัวชาวธนูไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงเป็นชายหรือเพศที่สามนะตอนนี้คุณอยู่ในความเข้มแข็งแล้วค่ะคุณดึงใจคุณกลับมาเป็นเขาเรียกเป็นเจ้าของหัวใจของตัวเองแล้วก่อนคุณอาจจะเอาใจคุณน่ะไปให้คนอื่นเขาครอบครองอยู่ก็ได้แต่ตอนนี้คุณครอบครองใจคุณเองค่ะโอเคพลังงานฝั่งโน้นบ้างเขาคิดยังไงอยู่นะตอนนี้ในเมื่อเขาเห็นว่าคุณก็ไม่แคร์เขาละคุณอยู่ได้ด้วยตัวคุณละเขาเป็นยังไงล่ะฝั่งนั้นเขาเป็นยังไงนะคะโอ้โหเขาอยากขอคืนดีกับคุณนะเด็กเนี่ยไม่อยากเสียคุณไปละไม่อยากเป็นฝ่ายถูกเทนะประมาณนั้นเลยไพ่สตาร์นะคะแล้วก็เนี่ยเขาพยายามที่จะต้องคุยกับคุณติดต่อพูดคุยนะคะพยายามที่จะปรับความเข้าใจกับคุณให้ได้เนี่ยพลังตัวเขานะคะแล้วเขาจะทำยังไงอีก8ไม้เท้าราชาเหรียญก็อาจจะเสนอเงื่อนไขการซัพพอร์ตดูแลความมั่นคงเรื่องทางการเงินความมีหน้ามีตาทางสังคมให้กับท่านเลยคือเสนอให้เลยอ่ะนะฮะคือชนิดคุณไม่ต้องขอเลยนะเสนอให้คุณเองว่าคุณต้องการการดูแลอะไรยังไงคุณต้องการความช่วยเหลือแบบไหน
คือเขาเสนอคุณเองนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะแล้วก็จับเปิดตัวคุณจริงๆจังๆอะไรประมาณนี้นะคะโอเคอาจารย์ขอเพิ่มอีกไพ่พระสังฆราชเนี่ยเขาเข้าใจค่ะเขาเข้าใจแล้วว่าคุณคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตเขาคุณมีความสำคัญนะฮะเขาก็อาจจะย้อนไปในอดีตที่คุณกับเขารักกันใหม่ๆก็ได้นะหกไม้คุณอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้บางคนเนาะอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพื่อนสมัยเรียนอะไรก็ว่าไปแล้วก็คงรักกันเรื่อยมาจนกระทั่งมันมีประเด็นเกิดขึ้นนี่แหละที่เขาอาจจะเหมือนหลงผิดไปนะฮะแต่แล้วพอเห็นความเข้มแข็งของคุณน่ะเขารู้แล้วว่าเขาผิดเขาจะมีสติดึงสติตัวเองกลับมาแล้วกลับมาทบทวนนะรู้ว่าตัวเองผิดคนเรารู้ว่าผิดแล้วยอมขอโทษยอมรับความจริงที่ตัวเองเป็นฝ่ายผิดเนี่ยก็น่าจะให้อภัยได้ถ้าให้อาจารย์มองนะโอเคเรามาดูชาวธนูให้อภัยคนรักไหมในเมื่อเขายอมรับว่าเขาเป็นฝ่ายผิดกับคุณนะคุณให้อภัยเขาไหมไพ่ขึ้น10เหรียญก็เป็นไพ่ Family อีกครั้งนะคะปัญหามือที่3เนี่ยขึ้นเด่นเลยคุณให้อภัยเขา Empress ไพ่ The World นะคะคุณมองว่าโอเคนะถ้ายอมรับความจริงก็ให้อภัยได้แล้วด้วยที่ว่าคุณเองคุณไม่ค่อยจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยจะให้ความสำคัญในความรู้สึกเขาแบบ 100% เหมือนเดิมต่อให้คุณจะให้อภัยแต่คุณจะมีพื้นที่สำหรับตัวคุณเองมากขึ้นให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะเมเจอร์ติดกันเลยนะคะ Empress ไพ่เมเจอร์2ใบ The World คุณกลับมารักตัวเองให้ความสำคัญกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรอีกข้างหน้าคุณก็ไม่เสียใจแล้วอะนะถ้าคุณให้ความเขาเรียกว่าให้การอภัยเขาอีกครั้งถ้าเขาจะเป็นอีกคุณก็น่าจะไม่เสียใจแล้วเขาจะปล่อยเขาไปจริงๆด้วยคำว่า The World นะคะเหมือนคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ถ้าผิดอีกครั้งก็คือไม่น่าจะมีโอกาสอีกเลยนั่นคือความเด็ดขาดของคุณนะคะโอเคอาจารย์ขอไพ่สรุปความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาใบนี้ออกมาอาจารย์เปิดเลยนะโอเคไพ่ Justice มีข้อตกลงมีเงื่อนไขพันธสัญญานะคะถ้าใครแบบคบหากันมานานอาจจะแปลว่ามันหมายแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันก็ได้นะเพราะมันจะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับกฎหมายกฎสังคมเหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้เนาะ5เหรียญ นะคะก็จะเหมือนกับจะต้องดูแลไม่ทอดทิ้งกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคำเหมือนให้คำมั่นสัญญาต่อกันเลยอ่ะจะต้องให้เกียรติคุณโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะคะให้สรุปคือคุณก็ให้เขาเนี่ยจะต้องพูดเหมือนกับสัญญาให้คุณได้มั่นใจหรือบางคนนั่นแหละที่อาจารย์มองอาจจะไปถึงขั้นแบบว่าจะต้องจดทะเบียนต้องมีหลักฐานหรือเกณฑ์ของมาตรฐานของความมั่นคงของชีวิตคู่อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็3เหรียญเนี่ยอาจจะมองว่าร่วมมือกันในเรื่องของการทำธุรกิจร่วมกันหรือเขาอาจจะซัพพอร์ตคุณในแง่เปิดร้านค้าให้คุณหรืออะไรประมาณเนี้ยต้องหรือถ้ามีธุรกิจก็ต้องมีชื่อคุณเข้าไปมีส่วนร่วมอ่ะคุณก็จะเหมือนให้เงื่อนไขแบบนั้นกับเขานะคะแล้วเขายอมไหมคิงครับราชาถ้วยเดอชาริออตเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้เท้า5ถ้วยนะคะโอเคค่ะอาจารย์มองว่าไพ่ราชาถ้วยแน่นอนเขาถือถ้วยยิ้มแข็งแล้วชาริออตก็พร้อมที่จะไปด้วยกันแบบนี้แหละเดินเคียงข้างกันก็จะไม่ทำให้คุณเสียใจอีกแล้วแหละเรามาเริ่มต้นกันใหม่ถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาจะบอกผมก็ให้โอกาสตัวผมเองแล้วก็โอกาสรักระหว่างเราสองคนก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าเขาก็น่าจะพูดอย่างนี้นะคะไม่ว่าคุณเป็นเพศไหน ก็ตามแหละปรับเข้ากับดวงคุณสรุปความสัมพันธ์พวกคุณยังไปต่อกันนะคะแล้วก็จะพยายามที่จะเหมือนกับ
จะไม่ทำผิดซ้ำอ่ะไพ่ห้าถ้วยคือจะไม่ประพฤติปฏิบัติเลวไหลอีกแล้วอ่ะเหมือนสำนึกผิดอะค่ะเราจะดูหน้าไพ่เห็นไหมเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำนั่นแหละค่ะโอเคเรามาสรุปด้วยไพ่ออราเคิลฮารุนะคะความเข้มแข็งค่ะก็หมายถึงเขาเขียนว่าจัดการสะสางนะคะก็หมายถึงความสัมพันธ์ของผู้คุณจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แบบมั่นใจเนี่ยลักษณะเข้มแข็งการมั่นใจสะสางปัญหาอะไรก็ตามที่มันภาพคนทำความสะอาดนะคะแล้วเขียนข้อความว่าสะสางอาจารย์อธิบายนิดนึงท่านอาจจะมองเห็นหน้าไพ่ไม่ชัดมันก็คือการแก้ไขปัญหาให้มันรู้ล่วงให้มันผ่านนั่นแหละอะไรที่มันเป็นประเด็นมันต้องเคลียร์นะคะต้องเคลียร์ออกไปให้หมดนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าอธิษฐานขอพรก็อาจจะเป็นการไปไหว้พระขอพรร่วมกันในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยมันจะได้เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าศรัทธาความศรัทธาอาจารย์มองอย่างนั้นนะมันเป็นพลังอย่างนึงแหละแล้วก็ภาพจริงใจเสมอนะคะก็น่าจะเป็นการแบบอีกฝ่ายจะต้องแสดงความจริงใจกับคุณมากๆแหละค่ะไพ่ถึงสื่อออกมาแบบนี้เนาะก็จริงใจจริงๆแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าเขาผิดเขาสำนึกผิดค่ะไพ่ใบนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะดูแลคุณอย่างดีอ้อมกอดแห่งรักค่ะนะนี่ก็คือไพ่สรุปออกมาว่าเขาสำนึกผิดเคลียร์ทุกอย่างที่เป็นประเด็นปัญหานะแล้วพวกคุณจะอยู่กันแบบมีความสุขนะคะโอเคขอด้วยไพ่ข้อความอีกครั้งด้วยไพ่Key of the Love ข้อความที่เขาอยากจะบอกบ้างนะคะเขาบอกเขาจะอยู่แบบสงบเสงี่ยมละค่ะดูรูปเต่านะคะอาจารย์ไม่ได้แปลตามข้อความเสมอไปนะคะอาจารย์จะแปลจากรูปภาพนี่แหละของขวัญนะเขาอยู่แบบสงบเสงี่ยมแล้วก็อาจจะเหมือนกับหาของขวัญอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับคุณเขาจะพยายามทำทุกอย่างนะคะแล้วเขาก็พยายามที่จะดีกับคุณง้อคุณก่อนหรือเข้าหาคุณก่อนนั่นแหละในสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะข้อความจากเขาเขาอะเคลียร์ทุกอย่างแล้วถามใจตัวเขาเองอยู่เสมอเขาบอกอย่างนี้นะว่าเขาอะถามใจตัวเขาเองอยู่เสมอว่าเขาอะยังรักและภักดีกับคุณนะคะใบสุดท้ายค่ะเขาจะไม่ยอมให้ชีวิตต้องมาพังทลายอีกครั้งนี่คือคำมั่นสัญญาจากเขานะคะโอเคเรามาต่อด้วยดวงคนโสดนะพลังงานดวงคนโสดนะคะไพ่เด็กถือไม้เท้า9เหรียญสตาร์ดูคุณมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองมากๆเลยเหมือนคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่ทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เหมือนจะมีคนเข้ามาคุยแล้วด้วยนะคะแต่นั่นแหละคุณก็ยังไม่ได้ว่าจะเปิดใจเต็มที่นะคะให้3ดาวมันอาจจะเรื่องราวในอดีตของคุณที่ทำให้คุณเจ็บปวดมันก็ยังเหมือนกับมีแผลแป๊บๆเจ็บแป๊บๆอยู่ก็ได้นะคะแต่นั่นแหละมันก็ไม่มากมายแล้วนะคะคุณจึงยอมที่จะพูดคุยมีรับมิตรภาพกับคนอื่นเริ่มที่จะศึกษาดูใจกับคนอื่นบ้างนะคะแต่ก็เป็นการระมัดระวังตัวเองนะคะไม่ได้แปลว่าจะเขาเรียกว่าให้ใจใครง่ายแต่ก็ไม่ถึงขั้นปิดกั้นตัวเองนะคะที่เห็นนะคะที่ไพ่ขึ้นแบบนั้นนะคะโอเคแล้วยังไงต่อคนโสดพลังงานดวงคนโสดนะคะขอเพิ่มเป็นยังไงอีกนะคุณอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขจริงๆนะเนี่ยทุ่มเทกับงาน
กับการสร้างตัวเองการหารายได้หาความสุขกับตัวเองอ่ะมีเวลาว่างคุณก็อาจจะไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงไปช้อปปิ้งอะไรก็ว่าไปคือมันเป็นภาพแห่งการรีแลกซ์ผ่อนคลายนะครับพี่สีดาบชุดนี้เป็นคนนอนแบบยิ้มมีความสุขอ่ะเวลาพักคุณก็พักเต็มที่เวลาทำงานคุณก็ทำงานเต็มที่อะไรประมาณนี้นะแล้วยังไงอีก6 เหรียญมีเวลาคุณก็ทำบุญนะคะเหมือนไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือมูลนิธิบ้างก็มีเหมือนคนโสดยังชิวๆอยู่เลยอาจารย์มองนะ2 ไม้เท้ากับราชินีดาบมีความรู้สึกแบบมั่นใจในตัวเองแล้วก็ยังมีความคิดอยากที่จะอยู่คนเดียวอยู่ก็ได้นะเนี่ยนะราชินีดาบอ่ะยังมีความเข้มแข็งแข็งแกร่งยังมีการมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาถ้าหนึ่งถ้าไม่เหนือกว่าท่านนะท่านจะไม่ค่อยมองอ่ะอาจารย์มองคนโสดแบบนั้นเลยคนที่เข้ามาต้องมี power มีชื่อเสียงหรือมีอำนาจหรือมีเงินหรือมีทุกอย่างเพียบพร้อมคือต้องเหนือท่านขึ้นไปเลยนะท่านถึงจะให้ความสนใจจริงๆคุยได้นะแต่ท่านเลือกมากๆเลยโอเคแล้วท่านจะเจอใครที่ท่านแบบเปิดใจมะไพ่ Empress โอ้โหเจอเลยค่ะราชาเหรียญเจอคนมีชื่อเสียงมีฐานะหน้าตาดีต่างหากดูดีไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายถ้าท่านเป็นชายท่านเจอผู้หญิงสวยฐานะดีหน้าที่การงานดีถ้าท่านเป็นผู้หญิงท่านก็เจอผู้ชายที่โอเคมากๆใจดีนะคะซัพพอร์ตนะคะราชาเหรียญที่สำคัญคือเป็นคนเฉลียวฉลาดเลยนะเนี่ยฉลาดในการงานฉลาดในความคิดการสร้างตัวเองการเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์น่ะดีมากคนที่เข้ามาคุณประทับใจแน่นอนนะอาจารย์มองนะเนี่ยนะคะคุณชอบคนฉลาดคุณชอบคนมีชั้นเชิงที่แบบโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจหรือการพูดคือเจ็ดดาบอาจารย์ไม่ได้แปลเสียนะไพ่เจ็ดดาบถ้าขยายด้วยไพ่ที่ดีคือฉลาดมากๆฉลาดจนแบบหาคนเทียบยากกันแล้วกันแหละคนที่เข้ามาคนนี้ฉลาดมากเก่งมากเก่งการค้าการธุรกิจนะการงานนี่เป็นเลิศเลยหน้าตาก็ดีอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้สูงที่คนโสดเนี่ยนะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ต่อแบบยาวๆอ่ะนะคะราชินีเหรียญก็ขึ้นมาราชาเหรียญก็ขึ้นมาจึงเป็นไพ่ที่เหมือนกับปักเนี้ยเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคู่ต่างคนต่างอาจจะถ้าพูดเวอร์นะคนเราที่มาเจอกันมันมีบุญสัมพันธ์มาตั้งแต่อดีตชาติอยู่แล้วล่ะไม่งั้นไม่มาเจอกันง่ายๆนะคะถ้าเชื่อในกฎแห่งกรรมหรือพรหมลิขิตอ่ะมันมีค่ะแต่ทีเนี้ยเมื่อเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องของพรหมลิขิตแล้วล่ะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์เราลิขิตชีวิตเราเองอะค่ะมันจะไปต่อแบบตลอดรอดฝั่งหรือเปล่ามันอยู่ที่คน2 คนเนาะโอเคอาจารย์ก็จะดูไพ่สรุปอีกครั้งจากไพ่ชุด My Love บอกว่ายังไงเขาบอกว่าเขาจะติดต่อกลับมาหาคุณนะถ้าห่างๆกันไปเขาก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องติดต่อมาก่อนนะคะแล้วเขาก็เหงาเขาไม่อยากอยู่ตามลำพังแสดงว่าเขาเริ่มที่จะติดคุณแล้วนะเนี่ย อยู่ด้วยตัวเองไม่ได้ละเนี่ยเขาไม่อยากเสียเธอไปเขาบอกว่าฉันไม่อยากเสียเธอไปก็เหมือนกับว่าพอรู้จักกับคุณแล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับการมีใครสักคนแล้วล่ะเขาก็ไม่อยากอยู่ตามลำพังนะไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวอยากมีคุณอยู่ด้วยเคียงข้างตลอดไปอะไรประมาณนั้นนะคะคนนี้เข้ามาค่อนข้างหวานด้วยนะคะคนโสดเนี่ยจะพิชิตใจคุณก็เพราะความเขาเรียกว่าความเป็นสุภาพนะไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคือมีความอ่อนน้อมด้วยมีความดูดีอ่ะการวางตัวดีคำพูดคำจาสุภาพนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจจริงๆนะคะไพ่บอกประมาณนี้นะโอเคค่ะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ